สิ่งดีๆค่ะจะให้คุณผู้ชมนะคะไปชมพร้อมกันนะคะเพราะว่าบริษัทปตท.จำกัดมหาชนและบริษัทโกชั่นไฮเทคจำกัดร่วมเปิดโรงงานและเปิดตัวผลิตภัณฑ์แบตเตอรี่ของบริษัท NV โกชั่นจำกัดณสวนอุตสาหกรรมสยามอีสเทิร์นอินดัสเทรียลพาร์ค2ที่จังหวัดระยองค่ะเพื่อช่วยส่งเสริมศักยภาพการเติบโตทางธุรกิจของอุตสาหกรรมแบตเตอรี่ของประเทศไทยน่าสนใจมากๆไปชมพร้อมกันค่ะบริษัทปตท.จำกัดมหาชนและบริษัทโกชั่นไฮเทคจำกัดร่วมเปิดโรงงานและเปิดตัวผลิตภัณฑ์แบตเตอรี่ของบริษัท NV โกชั่นจำกัดณสวนอุตสาหกรรมสยามอีสเทิร์นอินดัสเตรียลพาร์ค2อำเภอปลวกแดงจังหวัดระยองโดย NV โกชั่นเป็นบริษัทร่วมทุนระหว่างบริษัทนูออลเวิลด์พลัสจำกัดและบริษัทโกชั่นไฮเทคจำกัดด้วยทุนจดทะเบียนมากกว่า600ล้านบาทเพื่อดำเนินธุรกิจนำเข้าประกอบและจัดจำหน่ายโมดูลแบตเตอรี่และชุดแบตเตอรี่สำหรับระบบกักเก็บพลังงานและยานยนต์ไฟฟ้าพร้อมส่งมอบแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนคุณภาพสูงสู่ตลาดภายในปี2566ด้วยกำลังการผลิตเริ่มต้น2กิกะวัตต์ชั่วโมงต่อปีและพร้อมขยายกำลังการผลิตเป็น8กิกะวัตต์ชั่วโมงต่อปีในอนาคตตัวบริษัทโกชั่นไฮเทคนะครับซึ่งเป็นบริษัทแบตเตอรี่ระดับโลกรายหนึ่งนะครับจากประเทศจีนจริงๆแล้วตัวไอทีกรุ๊ปเนี่ยเราก็มีความสัมพันธ์กับโกชั่นในการลงทุนที่บริษัท 24M ซึ่งโกชั่นเนี่ยก็เป็นหนึ่งในผู้ถือหุ้นด้วยในเวลานั้นนะครับเราก็มีการพูดคุยกันถึงเรื่องของโอกาสในการเติบโตเรื่องของ EV value chain และแบตเตอรี่ value chain ในประเทศไทยก็มีการชักชวนกันกับผู้บริหารนะครับว่าให้เขามาลงทุนในประเทศไทยไหมเพราะว่าตลาดเรากำลังเติบโตซึ่งทางโกชั่นเนี่ยก็ให้ความสนใจอย่างมากอย่างที่เห็นในวันนี้นะครับก็ท่านแชร์แมนของทางโกชั่นเนี่ยก็ชี้ถึงโอกาสการเติบโตในประเทศไทยและภูมิภาคก็เป็นที่มาของ NV โกชั่นในวันนี้นะครับการผลิตแบตเตอรี่เพื่อใช้สำหรับระบบกักเก็บพลังงานและยานยนต์ไฟฟ้าถือเป็นหัวใจสำคัญในการสร้างระบบนิเวศทางธุรกิจพลังงานหมุนเวียนและยานยนต์ไฟฟ้าจากความร่วมมือกับพันธมิตรที่แข็งแกร่งอย่างโกชั่นกลุ่มปตท.มั่นใจว่า NV โกชั่นจะเป็นอีกหนึ่งฟันเฟืองที่ช่วยให้อุตสาหกรรมยานยนต์ไทยสามารถรักษาจุดยืนความเป็นผู้นำของฐานการผลิตยานยนต์ในภูมิภาครวมถึงการสนับสนุนเป้าหมายการใช้พลังงานสะอาดตามแผนพลังงานชาติในการเพิ่มสัดส่วนการผลิตไฟฟ้าใหม่ NV Goshen มีเจตนารมณ์เพื่อช่วยส่งเสริมศักยภาพการเติบโตทางธุรกิจของอุตสาหกรรมแบตเตอรี่ของประเทศไทยไปสู่ระดับสากลโดยมุ่งเน้นด้านคุณภาพของผลิตภัณฑ์และการบริหารจัดการที่เป็นเลิศและมุ่งมั่นเป็นอีกหนึ่งฟันเฟืองสำคัญที่ทำให้ประเทศไทยบรรลุเป้าหมายในการพัฒนาเศรษฐกิจสีเขียวของประเทศและนำพาสังคมไทยเข้าสู่ยุคคาร์บอนต่ำ Net Zero ของประเทศจากทุกภาคส่วนได้ในไม่ช้า